โอเคครับมีคำถามน้องๆทุกคนเลยผู้ชายแบบไหนครับไม่ต้องรอไม่ต้องรวยแต่ขอแค่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสยามพิเตอร์กับบุญง่ายๆวันคนโสดนะครับที่จะโปรยในวันวาเลนไทน์นี้ผมบอกแล้วคนเราจะมีคู่ทำไมให้โสดเหมือนปลาเอ็มดีกว่าตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปที่เกาะเสม็ดไปเสม็ดเสร็จทุกรายครับงานนี้โอเคครับมีคำถามน้องๆทุกคนเลยคำถามแรกครับน้องๆมีกี่คนครับภายในปีนี้หรือว่าปีที่ผ่านมาด้วยตัดไปถามไม่ได้ไม่ได้ว่าตัดส่วนเท่าไหร่คะ38.5 ค่ะพี่สายป่าเป็นไงคะป่าทำที่สาวแฝดที่มันหนักไหมหนักค่ะบางครั้งก็คือแบบอยากให้คนช่วยถือแบบช่วยถือให้อะไรแบบไม่ไหวมันกี่ซีซีเนี่ยมันกี่ซีซีในป่า500ค่ะ500ซีซีครับเดี๋ยวเขาจะไปทำตรงมันตอนนี้เขาอยู่32อยู่เลยแต่ส่วนตอนนี้34 24 35 200กว่าชอบไหมใช่ทุกคนเลยจับได้ไหมขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับเป็นขอดูหน่อยได้ไหมอุ้ย35 26 36ค่ะขอความสามารถพิเศษด้วยไหมเอาเลยอยากพิเศษอะไรพิเศษเต็มที่เลยจับอีนได้นี่เหรอนี่เหรอวางสีไม่ตีเย็นเด็กก็ไปต่อแล้วสีสูงมากเลยอ่ะโจยสีฟ้าขอย่อโอเคอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะหนูลุกหน่อยหนูลุกโชว์นิดนึงโชว์กล้องหน่อยค่ะอ่ะแม่หนูไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอายุ21เมื่อ2วันที่แล้วจำเป็นพ่อเขาได้เลยจำเป็นพ่อเขาได้เลยเคยได้งานละ15,000ไหมอยากได้จังสยามพิเตอร์เนี่ยวันเนี้ยรวมกันทุกคน15,000ได้แล้วงั้นงานเราผิดแล้วว่ะลิงนั่นไม่เอาละเพราะว่าตอนแรกมันจะแจกเงินเกินไงไม่เกินแอบหยวนได้หยวนได้เรื่องเงินไม่มีปัญหาเข้าใจชีวิตงานที่มีการดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีการโมเนียแล้วก็มีการที่แบบว่าสมมติว่าหนูไปทำงานเป็นพิตตี้อย่างเงี้ยเขาก็มีการแบบดื่มตัวจนเกินไปพี่ไม่ได้เมาแต่พี่โมเนียเดียวน้องสายป่านชอบผู้ชายแบบไหนครับของหนูนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องรวยแต่ขอแค่ของเราแค่หาแล้วชวนเฮ้ยมีรถคันไหมไปเผาไปคันมีอะไรเพิ่มไหมเด็กผู้ใหญ่อะไรยังไงหน้าตาเป็นยังไงลูกเขาแบกบอยฮะเขาแบกบอยเขาผู้ชายแบกแฟนอ่ะเมื่อวานเตะเมียได้เงินเป็นล้านเลยได้เงินเป็นล้านนี่บอกใช้ไม่หมดเตะเมียแม่เลยใช้ไม่ได้เงินใช้เนี่ยใช้ไม่หมดที่โกรธนะเออโกรธนะกำลังอ้าตีจะเตะแม่งหยิบมีดมาลงกราบเลยชอบพูดน้อยสวยหนักๆค่ะ
เซ็กกันอย่างเดียวเลยนะครับคุณเมย์สวยมากชอบเลยคือแบบมาถึงคือไม่ต้องพูดท่าเลยสวยเลยสายอย่างเดียวเลยป้า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 หลักๆเลยอ่ะชอบไทยดูไฟค่ะชอบที่สุดหนึ่งสี่เก้าสองสามแปดสองสามหกไทยปาณิชย์ค่ะพี่ช่วงนี้เน็ตหมดช่วงนี้เน็ตในมือเหลือหมดจะกดโอนไม่ได้โอ้ยหนูแชร์เน็ตได้เอาไว้ก่อนพี่เอาไว้ก่อนไหมคะหนูอันลิมิเต็ดไวไฟนะอย่าพลาดอย่าเอาที่ชอบอย่างจังจริงๆอ่ะชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคนคนดูแลเราได้อะไรอย่างนี้จริงๆผู้ชายไม่ต้องเปย์ก็ได้แต่ว่าให้บ้างบางโอกาสโอเคโอเคชอบคนแบบรักเราจริงใช่ดูแลเราได้ให้คำแนะนำฉะนั้นจริงๆแล้วเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นของเราแล้วเราดูแลจริงๆคือต้องการความมั่นคงความรักความอบอุ่นถูกป่ะแต่เงินมันเป็นหนึ่งในความมั่นคงเลยมันก็เลยต้องมีเรื่องของพัฒนาที่เน้นความสวยเป็นไปเบิกทางแต่ความสามารถจะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืนอันนี้มีหลักการมากเลยนะครับอันนี้ดังทิพย์อ่ะพรุ่งนี้สาระสาระอยู่อันเดียวเลยไอ้คนที่มีคู่ทั้งหมด100คู่นะครับอัตราตอนนี้การหย่าร้างอยู่ที่ประมาณ 50% หย่าร้างกันเรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงเนี่ยประมาณ 80% ที่เขาพูดกันโอเคนะอาจจะอ้างว่าเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการที่มีมือที่3เนี่ยคือเรื่องบนเตียงเลยแต่ของพี่ไม่ใช่เน้นเรื่องบนเตียงนะพี่เน้นเรื่องใต้เตียงเออแล้วเตียงก็ได้เขาบอกในป่าในเขาน้ำตกนี่แหละชอบไปพ่อพ่อแม่กูดูอยู่ตายแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีคนเรือคือต้องเข้าใจนะครับอันนี้คือฉากหน้าคือการแสดงฉากหลังไม่ใช่อย่างนี้นะครับฉากหลังนั่งกินแจ่วกันนะครับผู้ชายนะผมเป็นผู้ชายเพียงแต่เขาไปบ่อยมากนะเขาไปพิจิตรนะแม่งสาวในซิกเน็ตเลยในไอ้นี่แม่งสาวเลยอ่ะพี่เดินไปแบบจริงแล้วน้ำใช่ไหมใช่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 แม่งงูขาเลยพี่อ่ะทนไม่ได้เลยนะพี่อ่ะไปร่วมด้วยเลยมันมีจริงเยอะมากสองคนเลยนะครับห้ามเข้าไปในห้องน้ำสองคนจริงจริงในห้องน้ำมันเข้าไปสองคนคือแบบผู้ชายผู้ชายผู้ชายใช่มันจูงมือกันไปในห้องน้ำคือรู้กันแล้วอะจริงเหรอไม่เคยพูดไปแล้วไปสมัครก่อนนะผู้ชายกับผู้ชายชายเกย์ไม่เอาเยอะมากเขาเลยออกกฎว่าห้ามทำแบบนี้แล้วยกเลิกไปกับเมมเบอร์ไปเลยเพราะผูกใจเขาไปเลยเหมือนไปมองตาใช่ไหมอะไรวะไปเรื่องนั้นได้ไงวะสายป่านวะงงพี่เป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะสุขมากเลยครับพี่มีความสุขมากเลยเนี่ยเนี่ยมาภรรยาทั้งหมด7คนมาเนี่ยน้องน่ารักสวยนะวันจันทร์สุขานพุทธรหัสสุขสองอาทิตย์เนาะบอกเลยนะนะบอกก็บอกเลยชีวิตเนี้ยเป็นชีวิตในฝันพี่เลยเป็นชีวิตในฝันของผู้ชายหลายๆคนใช่ใครวาเลนไทน์ไม่มีคู่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราก็แหมมีคนโสดเยอะแยะมากมายน้องๆ7คนเนี่ยก็น่าจะโสดกันหมดสร้างความความสุขหลังกล้องเราลงเรามีแฟนแล้วค่อยว่ากันไปใครมีคู่ก็ไปกัน2คนเบื่อเราไปกัน7คน8คนสนุกเฮฮาดีกว่าเยอะนะครับแต่ถามว่ารู้สึกโอเคมั้ยรู้สึกนะเพราะว่าเวลาเป็นการทำงานแล้วเราสร้างสรรค์สิ่งดีๆแล้วก็พาน้องๆไปเที่ยวกันด้วยใช่มั้ยครับเราก็ได้สนุกก็เป็นอีกแบบนึงไปเตรียมพบกับคอนเทนต์สุดพิเศษจาก SIA ต้อนรับวันคนโสด14กุมภาพันธ์ใครได้1นาทีจับเวลาถ้าไม่มีคนแตกอดทั้งคู่จับเวลาเริ่มกับพริตตี้สาวสวยมากมายถ่ายทำที่เกาะเสม็ดเสร็จไหมอ่ะพร้อมคลิปหลุดรวมกิจกรรมบันเทิงสาระไม่มีแล้วพบกัน